19ปีไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆก็ช่วยกันฝ่าฟันออกนะครับระดับผู้เล่นไปครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ครึ่งเวลาหลังนะครับของการแข่งขันฟุตบอลยุวชนชัยพงษ์ครับนะครับต้องบอกว่าคู่นี้นั้นสนุกแล้วก็ตื่นเต้นนะฮะตลอดทั้งครึ่งเวลาแรกที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเกมนี้มีความหมายของทั้ง2ทีมนะครับใครชนะนั้นโอกาสสดใสในการเข้ารอบนะฮะมีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับของกรุงเทพคริสเตียนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูสักครู่ครับอีก35นาทีครับเราก็จะรู้แล้วนะฮะว่าใครที่เข้ารอบสดใสนะครับในครึ่งเวลาหลังที่เหลือตอนนี้เพนสมิธนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับก็ต้องดูการแก้เกมนะฮะของทางกรุงเทพคริสเตียนเริ่มก็ทักทายเลยนะฮะสำหรับกรุงเทพคริสเตียนบรรยากาศนะครับตอนนี้เวลา 15:00 นเศษๆครับ 15:29 นก็อากาศดีครับวันนี้ที่สนามของโรงเรียนกีฬาเทศบาลโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางนะครับสนามกีฬาของโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางขึ้นเกมมาแล้วครับทางด้านกรุงเทพคริสเตียนครับอดีตแชมป์สมัยที่6แล้วก็สมัยที่7นะฮะในครั้งที่6แล้วก็ที่7ครับนายรุเบศจันทร์ประสิทธิ์ครับกับทีมคนพิจิตรฮะเลิศนะช่วยพันชาวพิจิตรนี่มาที่กราบขวาครับสุภัทรวงไวเนตรเปลี่ยนแกนไปทางด้านกราบซ้ายเลยฮะลูกนี้ขึ้นเกมได้สวยฮะโอ้ยตวัดเข้ามาทันทีแต่ว่าลูกนี้ถึงมือของหัสนัยพยายามดึงเกมให้ช้าลงนะหัสนัยกรุงเทพคริสเตียนนั้นยังใช้พานุพงษ์จันหอมนะฮะเป็นกองหน้าตัวเป้าของกรุงเทพคริสเตียนอยู่จักรินเปิดยาวขึ้นมาฮะลูกนี้ไม่ถึงฮะจิงจังหวะกันที่แดนกลางนรเวศมาเปลี่ยนแกนมาทางด้านขาขวาครับสันติภาพสันติภาพยิงแล้วลูกนี้โอ้โหลงไปใหม่ครับสันติภาพแล้วก็เป็นสันติภาพที่สามารถตีเสมอให้กับกรุงเทพคริสเตียนได้แม่ต้นเกมเท่านั้นเองท่านผู้ชมโอ้ลงไปใหม่ครับสันติภาพนะครับต้องเปลี่ยนลงเข้าไปใหม่ในครึ่งเวลาหลังเด็กชายสันติภาพจะดีใจฮะก็ทำประตูให้กับทีมนี่นะฮะลงไปใหม่ประตูตัวหนึ่งต่อครึ่งเวลาหลังลงใหม่ครับแล้วก็รับหน้าที่เติมเกมบุกทางด้านแกบขวานะครับแล้วก็สอดเข้าไปจังหวะแรกเท่านั้นเองครับก็สามารถทำประตูตีเสมอให้กับกรุงเทพคริสเตียนได้เกมสนุกแล้วครับท่านผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะตอนนี้กรุงเทพคริสเตียนทำเกมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแทงบอลเข้ามาก็ยัง1ประตูต่อ1แล้วครับตอนนี้เป็นทีมงานของกรุงเทพคริสเตียนนะครับยาวขึ้นมาเลยทีเดียวจิรวุฒิโดดอัดกลับมาเหมือนกันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วสันติภาพผู้ทำประตูตีเสมอให้กับกรุงเทพคริสเตียนโอ้ยแม่ดึงบอลหลบได้ดีแล้วนะครับThank you.
1ประตูต่อ1ครับเน็ตนี่ไปด้านในกับลูกด้านในด้านในโอ้โหอยู่ไม่ได้ฮะแล้วบอกให้หลังอ่ะชื่อนี่เต็มดีสมศักดิ์เซนชวริตครับผู้ฝึกสอนของเพชรสมิทธ์เอายาวเข้ามาฮะลูกนี้อุ้ยวอลเล่ย์ครับลูกนี้วอลเล่เต็มข้อเลยทีเดียวเปลี่ยนผู้เล่นครับนำผู้เล่นหมายเลข14เด็กชายธนกฤตบุญประสิทธิ์ออกจะนำผู้เล่นหมายเลข15เด็กชายโชคชัยวัยเร็วลงเล่นแทนเอาธนกฤตออกนะครับหมายเลข14แล้วก็15โชคชัยวัยเร็วลงไปเล่นแทนได้เตะมุมครับสุดยอดเตี้ยเปิดยาวเข้ามาลูกนี้ก็รับเป็นการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังนะครับตอนนี้กรุงเทพคริสเตียนนะครับเสื้อสีม่วงกางเกงเหลืองถึงเท้าเหลืองนะครับเป็นสมิธเสื้อเขียวกางเกงดำเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ครับเป็นแมตช์ที่มีความหมายของทั้ง2ทีมนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทั้ง2ทีมนั้นมีอยู่3คะแนนนะครับให้เพื่อนดันก่อนให้เพื่อนดันก่อนถ้าหากว่าชนะอีกนัดนึงก็โอกาสเข้ารอบสดใสครับเปิดขึ้นมาจากแดนตัวเองครับวสันวสวัตนะขออภัยโอ้โหผู้ฝึกสอนทั้งสองทีมอยู่ไม่ได้ฮะออกไปสั่งเกมทั้งสองทีมทุ่มเข้าไปครับณัฐพลพยายามจะดึงเล่นฮะลูกนี้บารมีลิมวัฒนาครับเป็นผู้เล่นที่ต้องบอกว่าอเนกประสงค์อีกคนหนึ่งของเพนสมิธสำหรับบารมีได้ฟรีคิกเข้าไปครับเปิดฟรีคิกเข้าไปลูกนี้โอ้โหขวัญชัยก็หายไปจากจอเลยนะฮะในส่วนของผู้เล่นของเพนสมิธขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดานุเดชเดนุเดชจิ้มเบาๆโดนตัดไว้ได้ฮะอ่านทางได้ดีครับวสวัตตั้งเกมอีกครั้งกรุงเทพคริสเตียนมาที่สุพัฒน์สุพัฒน์กลับไปเปิดยาวเข้าไปฮะทิ้งบอมยาวขึ้นมาลูกนี้มาถึงนี่แล้วแหมลงไปใหม่ฮะสันติภาพไปที่พานุพงศ์อุ้ยติดฮะกูเกิดกันอยู่หน้าประตูแหมโอกาสแบบนี้เผลอไม่ได้เลยนะฮะโอ้ยมีการทำฟาวเกิดขึ้นครับเอาละครับขึ้นไปแล้วครับแหมลูกนี้แล้วก็ปั่นโอ้ยเป็นโอกาสทองของเพนสมิธฮะแม่ปั่นสวยแล้วแล้วนะฮะการสื่อสารที่ดีหน่อยมันไม่ขาดละบอลอ่ะโอ้ยทุกทีตลอดเลยพระศิลป์ไขโพครับผู้เล่นหมายเลข11ของเพนสมิธนะครับปั่นด้วยเท้าขวากะให้ฮุกหนีมือประตูนะครับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งขวัญชัยครับแม่หายหน้าหายตาไปนานโอ้กล้าเล่นครับกองหลังของกรุงเทพคริสเตียนพยายามจะทิ้งบอลขึ้นมาให้เพื่อนครับแต่ว่าออกไปครับลูกนี้
ั่งเกมแล้วครับนัดสุดกองเชียร์ครับที่ริมสนามวันนี้หนาตาขึ้นแล้วก็หนาตาขึ้นเรื่อยๆครับดานุเดชพยายามจะเปิดให้กับสันติภาพลูกนี้แต่ว่าออกไปก่อนนะเวลาบอลเช็คอินมารับบอลเนี่ยดูให้ให้บอลเล่นดิคุณจะตามมาดิก็ใจยังแหมอยู่ไม่ได้ครับโค้ชทั้ง2ทีมแล้วจะให้บอลเทิร์นแค่นั้นแหละอยู่ไม่ได้ครับทั้ง2ทีมเพราะตอนนี้เสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1ทุ่มเข้ามาครับณัฐพลไปทำฟาวครับลูกนี้จีราวุฒิครับเมื่อวานโชว์ฟอร์มได้ดีทีเดียวสำหรับจีราวุฒิของเทพคริสเตียนแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีโอกาสได้เติมเกมปุ่มเท่าไหร่นะครับจะเป็นการวางยาวนะครับวางยาวไปหน้าประตูเลยครับลูกนี้แล้วก็ขึ้นมาอุ้ยคว้าลมฮะคุกคิกกันอยู่หน้าประตูลูกนี้เคลียร์ออกมาได้ครับสำหรับเพนสมิธยังไม่พ้นฮะยังอยู่ในนรเบศนรเบศไปแล้วก็ยิงไกลลูกนี้อุ้ยมาไอ้เจ้าทอนฮะหมายเลข12ของเทพคริสเตียนส่องไกลไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับมงออกไปก่อนนะผู้เล่นกองหลังของเทพคริสเตียนขวัญชัยแกไวฮะครึ่งเวลาหลังครับตอนนี้เสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1ครับเทพคริสเตียนวิทยาลัยกับเพนสมิธนะครับก็ทุ่มผิดหรือเปล่าฮะทุ่มเข้ามาฮะจักรินเปลี่ยนแกนมาสุภัทรไปที่จักรินอีกครั้งหนึ่งพยายามจะขึงบอลให้กว้างฮะสำหรับกรุงเทพคริสเตียนทุ่มเข้ามาก็เสียบอลนะลูกนี้โอ้ตัดสินใจเคลียร์ทิ้งนะฮะยังอยู่ในสนามครับลูกฟุตบอลไม่หาบอลกันไม่เจอเหมือนกันนะระเบียบแต่ออกแล้วก็จิ้มมาให้จิราวุฒิจิราวุฒิขึ้นเติมขึ้นมาแล้วตอนนี้จิราวุฒิคืนไปที่สุภัทรเปิดยาวเลยครับอภิรักษ์จะเปิดยาวให้เพื่อนครับอภิรักษ์แต่ว่าไม่ถึงนะลูกนี้ทุ่มเข้ามาแหมอยู่ไม่ได้โค้ชของกรุงเทพคริสเตียนฮะโอ้ยเอาอีกแล้วฮะแหมสันติภาพแกได้ใจฮะจะพยายามปั่นด้วยเท้าซ้ายลูกนี้แต่ว่าเบาเกินไปครับโอ้เบาเกินไปฮะอยู่ในช่วงครึ่งหลังครับท่านผู้ชมครับยังเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1นะครับโอ้นี่คือสตาร์โค้ชของเพนสมิธฮะอยู่ไม่ได้เหมือนกันขึ้นมาอีกครั้งครับกรุงเทพคริสเตียนมาที่สันติภาพแหมสันติภาพก็เติมเกมบุกได้ดีฮะยังได้บอลอยู่ที่สันติภาพสันติภาพข้ามบล็อกนิดนึงแล้วก็โอ้ได้แล้วฮะลูกนี้โอ้ยกัดนิ้วฮะเครียดชนะนัดนี้นี่หมายถึงเข้ารอบแน่นอนแล้วนะฮะสำหรับทั้ง2ทีมเปิดยาวขึ้นมาครับเพนสมิธโต้กลับมาเหมือนกันจักรินครับข้ามหลอกนิดนึงแหมเป็น
็นแบ็คซ้ายจอมเก่าของอีกคนนึงเลยทีเดียวสำหรับจักรินขึ้นมากรุงเทพฯพิเศษอุ้ยหายหน้าไปตาขวัญชัยขวัญชัยลากเลื้อยเข้าไปแล้วก็เป็นขวัญชัยที่พยายามยิงนะลูกนี้โอ้ยแกหายหน้าหายตาไปจากเกมฮะขวัญชัยเป็นหน้าตัวเป้าของเพนสมิธนะฮะแล้วก็รูปร่างอาจจะไม่ใหญ่มากครับแต่คล่องเหลือเกินแล้วก็หาจังหวะโอกาสทองให้กับตัวเองตลอดให้กับทีมตลอดนะครับสำหรับขวัญชัยจะได้เตะมุมเข้ามาครับลูกนี้เปิดมุมเข้ามาขึ้นมงฮะเบาเกินไปครับแล้วก็ไม่ได้ทิศทางครับก็1ประตูต่อ1ครับคู่ต่อไปครับคุณผู้ชมครับพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับต้องบอกอย่างนั้นชลบุรีนะครับกับสตรีวิทยา2ใครแพ้ตกรอบครับคู่ต่อไปจักรินคืนมาที่สุพัฒน์สุพัฒน์มาที่อภิรักษ์แม่สุภาพกับอภิรักษ์นี่ยืนเป็นคู่เซ็นเตอร์ฮาร์ฟได้ดีนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะคนนี้แหละครับแบ็คซ้ายจอมเก๋าของทีมครับจักรินมาที่อภิรักษ์อีกครั้งอภิรักษ์เปิดโยนยาวขึ้นมาขวัญชัยโอ้โดนแย่งไปได้โอ้ขยันฮะบ่าสันติภาพลงไปช่วยเพื่อนอภิรักษ์จิราวุฒิไม่มีโอกาสได้เติมเท่าไหร่ในวันนี้ที่จิราวุฒิอีกครั้งหนึ่งออกไปก่อนเติมเกมขึ้นไปบ้างสำหรับเพนสมิธแต่ว่ายังไม่มีโอกาสฮะอยู่ไม่ได้ฮะโค้ชทั้งสองทีมเรียกว่าไม่มีเก้าอี้ฮะณัฐพงษ์เปี่ยมพายครับ17ของเพนสมิธครับท่านผู้ชมกำลังติดตามรับชมครับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยุวชนชัยพงษ์ครับครั้งที่19ครับทำการแข่งขันกันที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางจังหวัดพิจิตรนะครับกลับมาบ้านเกิดอีกครั้งสำหรับชัยพงษ์ขึ้นเกมไปนะครับแหมยังติดอยู่ที่จิราวุฒิตัดแล้วก็เปิดยาวมายังไม่พ้นลงไปช่วยฮะหมูไขหลังโชว์พานุพงษ์ครับลงไปช่วยหลังยาวขึ้นไปลูกนี้โดนสกัดยาวกลับขึ้นมาเหมือนกันฮะยังหาโอกาสไม่เจอฮะทั้งสองทีมในครึ่งเวลาหลังจากที่กรุงเทพคริสเตียนนั้นสามารถที่จะตามตีเสมอได้1ประตูต่อ1ครับเกินไปที่โสภัทรเปลี่ยนแกนมาจะทิ้งบอลข้ามมายังเก็บตกไว้ได้ฮะสุภัทรดานุเดชไปโดนทำฟาวครับตรงนี้ชีรวุฒิครับแบ็คขวาของทีมเปิดยาวเข้าไปนะสำหรับชีรวุฒิลูกนี้โอ้โหหยอดขึ้นไป
แล้วก็มีโอกาสได้สับไกลเหมือนกันครับสำหรับเตชะธรแต่ว่าลูกนี้ไม่ได้ฮะได้ทุ่มครับขึ้นไปสูงเลยครับจักรินทุ่มเข้ามาโอ้ลูกออกหลังไปฮะนี่นะฮะหมายเลข12นะครับด้านซ้ายของนี่คือหมายเลข11มีโอกาสได้ยิง1-1นะฮะหมายเลข11ของเพนสมิธนั่นคือพระศิลป์ไขโพมีโอกาสได้สับไกลตวัดยิงด้วยเท้าซ้ายแต่ว่าแหมต้องบอกว่าออกไปไม่เยอะนะฮะยังชิงจังหวะกันอยู่ที่แดนกลางครับโอ้เบอร์สิบนี่ใช้ได้เลยทีเดียวครับบารมีริมวัฒนะนะรุเบศมาที่พานุพงศ์พานุพงศ์ไหลไปนิ่มๆฮะโอ้ลูกนี้แล้วก็ยังอยู่ในการครอบครองของดานุเดชดานุเดชยิงไกลลูกนี้โอ้ยออกไปฮะเสียบเสาออกไปนิดเดียวเข้าดานุเดชทัวร์นาเมนต์นี้ไม่มีคำว่าเสมอนะครับอันนี้ผ่านไปแล้ว27นาทีครับบอลลอยดูอ่านได้เลยไหมบอลลอยอ่ะยาวขึ้นมาครับลูกนี้เกี่ยวบอลลงไม่ได้อย่าพลาดมาที่พานุพงศ์พานุพงศ์อุ้ยควายครับพานุพงศ์กรุงเทพคริสเตียนแล้วก็มาถึงโอ้ล้ำหน้าฮะแม่เตชะธรโอ้โหไม่ล้ำหน้าเลยยุ่งเลยฮะพานุพงศ์ให้สวยแล้วนะครับให้ควายนะควายให้เลยนะเตชะธรนะหมายเลข12ของกรุงเทพคริสเตียนแต่เขาชิงเล่นได้หมดบอลไม่ถึงเราหรอกเด็ดชิดก็ดิชิดก็ดิเปิดยาวขึ้นมาครับเตชะธรเปิดขึ้นมาอีกครั้งนึงถึงมือของหัสนัยมาที่ณัฐพลเปิดยาวยังติดอยู่ที่จิรวุฒิมาที่สันติภาพและที่เจรวุฒิอีกครั้งหนึ่งโอ้ยพยายามจะโยกเข้าไปในฮะแต่ว่าไม่ได้ครับลูกนี้ดานุเดชมาแล้วเขาได้ก่อนใครทำฟาวครับเจรวุฒิโดนสอยด้านหลังครับเมื่อสักครู่แดงไปไหนอ่ะบอลเกมรับอ่ะไปไปด้านในนั่นนัดเจรวุฒิครับปิดด้านในปิดด้านในวันนี้เจรวุฒิไม่เติมฮะเปิดยาวขึ้นมาสำหรับเจรวุฒิลูกนี้เก็บเล่นโอเคเร็วไปเร็วกว่าเร็วกว่าขึ้นไปแล้วฮะแหมเจสริตนี่ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับความเร็วของทางด้านหมายเลข9ของเพนสมิธโอ้อยู่ไม่ได้แกยังไม่เข้าไปเลยฮะทุ่มเข้าไปเปิดคืนมาลูกนี้พยายามจะเกี่ยวลงเล่นแต่ไม่ได้หาแล้วครับพานุพงศ์พานุพงศ์นี่ทักษะดีใช้ได้เลยทีเดียวครับสำหรับเด็กคนนี้โอ้ยไม่ทันครับดำไม่ต้องลอยดำหน้าตัวเป้าของกรุงเทพคริสเตียนนะครับแล้วก็ขยันครับลงมาช่วยเพื่อนลงมาสร้างจังหวะให้ตัวเองในหลายต่อหลายโอกาสนารุเบศใครที่พานุพงศ์ไม่ทันแล้วฮะบอลไม่ขาดจากเราอ่ะพานุพงศ์ไม่ทันครับตรงนี้ได้เตะมุมครับ1ประตูต่อ1ครับกรุงเทพคริสเตียน1แล้วก็เป็นสมิธ1นะครับเป็นสมิธขึ้นนำก่อนในครึ่งเวลาแรกจากจุติเทพทองหลิมนะครับส่วนกรุงเทพคริสเตียนนั้นได้ประตูจากสันติภาพจันงอมนะครับในครึ่งเวลาหลังตัวในวันนี้ไม่มีเสมอนะครับชนะในเกมได้3คะแนนชนะลูกโทษได้2คะแนนแพ้ลูกโทษได้1คะแนนนะครับแล้วก็
อุ้ยขึ้นโมงครับลูกนี้แม่แล้วแพ้ในเกมนั้นไม่ได้คะแนนนะครับกรรมการตัดสินนะครับจากกองทัพอากาศนะครับถือว่าเป็นกรรมการคุณภาพอีกชุดหนึ่งเลยทีเดียวเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้ไปเหนียวครับไปเหนียวไปฟาวก่อนหน้านี้แล้วนะครับเปิดฟรีคิกขึ้นมาครับเป็นสมิธมงสกัดไว้ได้ขึ้นมงชิงจังหวะไว้ได้ครับแหมไม่ไว้ใจเหมือนกันตะวันยาวขึ้นมาเหมือนกันนะสำหรับลูกนี้มาที่อภิรักษ์เปิดยาวขึ้นมาหมายเลข9ของเจสฤทธิ์นะครับพุทธานนท์หวันชัยครับแหมหายหน้าหายตาไปนานจากเกมโอ้โหอุ้ยโดนหวันชัยฉกไปได้ครับหาแล้วครับหวันชัยกับเบนสมิธแล้วก็ไหลเพื่อนแล้วโดนตัดไว้ได้ลงมาช่วยทันนะลูกนี้จิรวุฒิแม่ยังไม่ออกครับบอลไปประมาทแกไม่ได้สมบัติก่อนชัยโอ้โหกองเชียร์เต็มที่คือคักกันเต็มที่ครับบล็อกไว้ได้ครับลูกนี้ขึ้นมาข้างนรเบศโอ้โหเต็มที่จริงๆกองเชียร์จะให้ถึงพานุวัฒน์ไม่ถึงฮะตัดไว้ได้ที่นัทพลนัทพลโอ้โหโดนตัดไว้ได้เช่นเดียวกันจิรวุฒิจิ้มตรงๆให้พานุวัฒน์พานุวัฒน์วิ่งข้ามมาแต่ว่าโอ้โหรู้ทันนะลูกนี้แลกกันแล้วครับเกมเปิดแล้วนรเบศเปลี่ยนแกนไปนั้นนักกาบซ้ายหายแล้วฮะโอ้พยายามจะจิ้มแล้วไปเอาแต่ไม่ได้ครับลูกนี้ได้เต็มมุมก็มาหากองเชียร์โอ้เต็มที่จริงๆฮะกองเชียร์ฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามมาทำพิธีครับเป็นบรรยากาศสดๆครับจากจังหวัดพิจิตรนะครับสนามโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางการแข่งขันฟุตบอลยุวชนชัยพงศ์ครับครั้งที่19เป็นวันที่3ของการแข่งขันนะวันนี้คู่นี้มีผลนะครับใครชนะนะครับก็เข้ารอบสดใสครับใครแพ้ต้องไปวัดเอานัดสุดท้ายนะฮะลุ้มในใจลุ้มในใจพงษ์พานุพงษ์อาราบีเก็บบอลอยู่เร็วมาบังบอลมันขึ้นบอลไม่ครั้งหนึ่งจิ้มหลังให้เพื่อนเป็นจังหวะที่สะดุดกันฮะสันติภาพลงมาช่วยเกมรับลึกเลยทีเดียวสำหรับสันติภาพให้ลุ้มเดชลุ้มเดชตรงกลางลุ้มเดชตรงกลางลุ้มเดชเตชเดชให้เลยเดนุเดชเข้าขอพันเตชถอนโอ้ยไปทำฟาวครับไปครับทีมโรงเรียนเป็นสมิธขอเปลี่ยนผู้เล่นกับนำผู้เล่นหมายเลข9เด็กชายเจสลิศวุฒานนท์ออกสำหรับผู้เล่นหมายเลข12เด็กชายอมรเดชกิติพรประชาผู้เล่นแทนครับเป็นสมิธนะครับเอาเจสลิศออกนะครับแล้วก็เอาอมรเดชนั้นลงไปเล่นแทนนะโอ้โอ้ลายเส้นดังขึ้นมาดิเ
ป็นโอ้ระยะอันตรายครับพานุพงศ์ระยะหวังผลระยะทำการเลยครับของเทพคริสเตียนตั้งกำแพงครับโอ้ยโอ้โหแม่เกือบไปฮะท่านผู้ชมแม่เกือบไปฮะลูกนี้หัสนัยฮะแกรับหลุดซองแตกโอ้กลับมาเอาเกมเริ่มแล้วฮะเอาฉกบอลไปได้สันติภาพแล้วลูกนี้เตะชะทองสันติภาพอีกครั้งหนึ่งไหลคืนมาแล้วก็ยิงอุ้ยโอ้โหเลียดฮะแม่กับทีมโคลนเกลเทพที่เกิดเมื่อไรขอเปลี่ยนผู้เล่นกับนักผู้เล่นหมายเลข9เด็กชายพานุพงศ์จันหอมออกและนำผู้เล่นหมายเลข13เด็กชายสมศิษย์คุณโนน้อยน้องพานุพงศ์จันหอมออกนะครับแล้วก็ทรงศิษย์ทุ่มลงแล้วลงไปเล่นแทนนะครับสำหรับกรุงเทพคริสเตียนไม่ฟ้าวฮะลูกนี้ขึ้นเกมอีกครั้งสำหรับกรุงเทพคริสเตียน1ต่อ1ฮะตอนนี้โอ้โหขวัญชัยเจ็บฮะเจ็บฮะโอ้โอ้ดูแก้ไขจังหวะการเคลียร์ของตัวเองหน่อยกองหน้าตัวเก่งของสมาธิหน่อยเป็นสมิธฮะเต็มไม่ต้องเล่นเกมเลยช้าเลย อยู่ไม่ได้อะ ออกมาสั่งเกมตลอดนะฮะอยู่ไม่ได้ทั้งคู่ครับสำหรับโค้ชของกรุงเทพคริสเตียนแล้วก็โค้ชของเพนสมิธนะครับเสื้อสีเหลืองนั่นของเพนสมิธนะเสื้อสีขาวกรุงเทพคริสเตียนตามไปช่วยกลางตามไปช่วยบิดเบอร์ตัว12นี่สนุกครับท่านผู้ชมครับเฮ้ตามไปอีกตามไปอีกเสมอขึ้นอยู่1ประตูต่อ1ครับใครก็อยากชนะในเกมฮะตุ้มเข้าไปฮะลูกนี้ชิงจังหวะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับบารมีลิมวัฒนะหมายเลข10ของเพนสมิธนะฮะให้เพื่อนทำตำแหน่งได้เต็มก่อนดีบอกเพื่อนสมาธิมากกว่าเดิมแล้วท่านผู้ชมครับอยู่ในครึ่งเวลาหลังนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าใกล้หมดเวลาแล้วแหละนะในครึ่งเวลาหลังจะเป็นคู่แรกหรือเปล่าครับที่ต้องตัดสินด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษเป็นสมิธทุ่มเข้ามาทุ่มอีกครั้งหนึ่งสำหรับเพนสมิธอย่ามือนะบอสโอ้ย่ามือนะยิงท่วงช้าท้ายเกมยิ่งกดดันนะท่านผู้ชมครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับเพนสมิธโอ้เติมขึ้นมาสูงครับเจษดาไปที่จะดูจุติเทพนะจุติเทพแล้วก็บารมีริมวัฒนะบารมีทุ่มมาอามอนเดชลงใหม่ๆบารมีอีกครั้งหนึ่งบารมียังคล้องคลึงบอลอยู่โอ้ยเสียบอลครับบารมีเอาละครับโตกลับมาเร็วลูกนี้ ติดฮะฝีเท้านั้นต้องบอกไม่แตกต่างกันเลยนะทั้งสองทีมนี้
นรเบศเปิดยาวขึ้นมาฮะลูกนี้วิ่งแข่งฮะแล้วก็แม่เก่าจริงๆฮะโอ้โหพระชอนน่าจะหมดแล้วนะฮะเวลาเปิดยาวขึ้นไปครับที่หลังอ่ะที่หลังอ่ะอภิรักษ์หวดยาวขึ้นมาเหมือนกันครับประสิทธิ์การแข่งขันในครึ่งเวลาหลังมีการทดเวลา2นาทีโอ้ทดเวลาบาดเจ็บไป2นาทีครับน่าจะเป็นคู่แรกครับที่เราได้ดูลูกโทษที่จุดโทษนะแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเปิดยาวขึ้นมาฮะลูกนี้ธีรวุฒิต่างคนต่างอยากชนะในเกมฮะแม่ฝันชัยเอาแล้วครับฝันชัยฝันชัยพยายามจะสับไกลแต่ติดฮะลูกนี้ได้ครั้งหนึ่งโน้ถ้าเกิดว่าดูจริงๆแล้วไม่น่าเชื่อครับว่าเป็นเด็กอายุ13ปีครับโอ้โหฝีเท้านั้นเหลือเกินครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกับตันทีมจุติเทพส่งไกลอีกครั้งหนึ่งโอ้โหคราวนี้ไม่ได้แม่หลังจากส่งไกลลูกแรกนั้นหายฮะทำให้ทีมขึ้นนำสำหรับจุติเทพเปิดเกมกันอยากชนะในเกมทั้งสิ้นนะรุเบศเติมขึ้นไปแล้วครับจิรวุฒิในเกมนี้แหมเพิ่งได้เติมครั้งนี้ครับจิรวุฒิอุ้ยช้าฮะลูกนี้พิจิตรวิไลเขาเปลี่ยนผู้เล่นกับนำผู้เล่นหมายเลข12เตชะธรเตชะวงออกเตชะธรออกนะครับหมายเลข19แล้วก็เด็กชายพุทธสุวีสุวรรณภาติสุวรรณภาติลงไปแทนนะฮะกองเชียร์ครับที่มาชมมาเชียร์ที่สนามกีฬาของโรงเรียนเทศบาลบ้านป่าทางนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับจากท่านนายกประคาศิริวเวศนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตรนะครับบอกว่าจะมีการปรับปรุงสนามแห่งนี้ให้ได้มาตรฐานนะครับเพื่อรองรับเกมระดับชาติต่อไปนะโดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลยุวชนชัยพงศ์ครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวพิจิตรของเรานะครับเพราะว่ามีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานในการหลายสนามด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตรสนามเทศบาลเขาทรายสนามเทศบาลตำบลโพประทับช้างแล้วก็ถ้าหาว่าสนามแห่งนี้มีการปรับปรุงนะครับแล้วก็มีการติดไฟแสงสว่างแล้วก็จะถือว่าเป็นอีกสนามแห่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นสุดยอดสนามนะครับของจังหวัดพิจิตรของเราก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของคนพิจิตรเป็นกำไรของคนพิจิตรครับหาแล้วครับช่วงท้ายเกมจริงๆแล้วนะฮะครับเป็นคู่แรกครับที่ต้องตัดสินด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษบัตรเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาลูกโทษก่อนในการฟุตบอลเยาวชนคู่ที่2ระหว่างทีมเวียดนามพบกับทีมเวียดกรุงเทพฯเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับแหมต้องตัดสินด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษฮะก็เสมอกัน0ก็1ประตูต่อ1แต่ต้องหาผู้เป็นสมิธนั้นจุดโทษขึ้นนำก่อนนะครับจากหมายเลข8นะครับจุติเทพทองหลิมนะครับในครึ่งแรกแล้วก็กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนั้นตีเสมอได้นะครับจากหมายเลข4สันติภาพนะเสมอกันนะครับต้องตัดสินด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะฮะสำหรับในส่วนของกติกาการให้คะแนนนะครับชนะในเกมนะครับได้3คะแนนแล้วก็เสมอนะครับต้องตัดสินด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษนะครับชนะลูกโทษนะครับจะได้2คะแนนแพ้ลูกโทษนะครับจะได้1คะแนนแต่ถ้าหากว่าแพ้ในเกมไม่ได้คะแนนครับแม่สายนี้ต้องบอกว่าปทุมคงคานั้นหนีตายขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะฮะด้วยการเอาชนะพิจิตรตอนนี้ปทุมคงคามีอยู่3คะแนนนะครับถ้าหากว่าทีมนี้ใครแพ้จะมี4คะแนนนะฮะเพราะฉะนั้นนัดสุดท้ายมีผลฮะโอ้บอลสนุกครับท่านผู้ชมครับ
้องดูแล้วล่ะนะครับว่าการวางตัวของโค้ชทั้ง2ทีมนั้นจะเป็นอย่างไรคู่ต่อไปนะครับต้องบอกว่าพลาดไม่ได้นะครับสตรีวิทยา2นั้นจะแย่งกันเข้ารอบนะฮะต้องบอกนั้นว่าอย่างนั้นแย่งกันเข้ารอบกับชลบุรีนะฮะใครแพ้ตกรอบทันทีฮะสำหรับวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2552สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลบ้านประทานแห่งนี้มีการแข่งขันฟุตบอลชายพงครับครั้งที่19ด้วยกัน3คู่ในการแข่งขันนัดสุดท้ายของรอบแรกเริ่ม 13:00 น.ตรงคู่แรกอัสสัมชัญธนบุรีพบกับทีมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคู่ที่2โรงเรียนปทุมคงคาพบกับทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและคู่สุดท้ายโรงเรียนเบญจมิตรพบกับทีมจังหวัดพิจิตรอัสสัมชัญศรีราชาคู่สุดท้ายสำหรับวันพรุ่งนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นในช่วงของการตัดสินด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษนะฮะเป็นสมิธนะครับกับกรุงเทพคริสเตียนในเกมเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับจะเป็นกรุงเทพคริสเตียนนะครับที่เริ่มยิงก่อนนะฮะที่จะยิงแล้วกรุงเทพคริสเตียนยิงก่อนนะฮะโอ้เข้าไปฮะหมายเลข5ครับสุพัฒน์วงไวเนตรนะฮะเป็นเพชรสมิธนะครับที่จะหมายเลข12ของเพนสมิธนะครับนั่นคืออมรเดชกิติพรประภานะคนแรกของเพนสมิธครับโอ้ยิงเสียบเสาอะแหมอมรเดชคนที่2ครับของเทพคริสเตียนนะครับจิรวุฒิกุรชาตินะครับแบ็คขวาของทีมครับเข้าไปเหมือนกันนะเสมอกันอ๋อครับผมสกอร์รวมครับกรุงเทพคริสเตียน3เพนสมิธ2
ที่2ของเพนสมิธครับโชคชัยไวเร็วครับเสียบมุมครับโชคชัยไวเร็วครับผมเสมอกัน3ประตูต่อ3ฮะคนที่3นะครับของกรุงเทพคริสเตียนนะครับหมายเลข19นะครับพศวีสุวรรณภาติเรียบร้อยฮะโอ้โหเสียบมุมซ้ายเสมอกันอยู่4ประตูต่อ4ครับโอ้โหยิงเลียดมุมเลยฮะลูกนี้กรุงเทพคริสเตียนขึ้นนำฮะแหมกดดันทั้งสองทีมฮะท่านผู้ชมเป็นสวิตหมายเลข2ครับพัชระจำเริญใหญ่โอ้โหเสียบมุมเหมือนกันนะยังไม่พลาดครับท่านผู้ชมครับยังไม่พลาดหมายเลข10ของเทพคริสเตียนครับณรุเบศจันทร์ประสิทธิ์ครับก็คนที่5นะคนสุดท้ายของทีม
โดนเซฟไว้ได้ฮะโดนเซฟไว้ได้ครับยิงดีแล้วนะครับเสียบสาวแล้วแต่ว่าโดนเซฟไว้ได้ลูกเมื่อสักครู่นี้ครับเพนสมิธยิงเพื่อชนะครับลูกนี้กับตันทีเหมือนกันนะจุติเทพทองหลิมยิงเพื่อชนะครับ5ประตูต่อ5นะครับแต่ว่าเพนสมิธนั้นเหลือ1คนฮะในการยิงยิงเพื่อชนะครับลูกนี้เสียบเสาเข้าไปเลยฮะโอ้ก็เป็นนั้นว่าเพนสมิธนะครับสามารถเอาชนะกรุงเทพคริสเตียนไปได้ประตูรวมนะครับ5ประตูต่อ6ฮะคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนเพนสมิธก็สามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์รวมครับก็ประตูต่อ5เพนสมิธก็ได้ไปอีก2คะแนนครับส่วนกรุงเทพคริสเตียนนั้นได้อีก1คะแนนฮะ